สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน โทษกันกำลังเพิ่งกินข้าวอิ่มกินตำมึงหุ่งแต่ว่าตำไม่ได้เพชรเดี๋ยวค่ะวันนี้กินตำมึงหุ่งกับปลากระแดงกินเสร็จแล้วก็มาเข้าห้องอบซาวน่าจริงๆข้าเจ้าบอกว่ากินข้าวอิ่มนี่อย่าเพิ่งมาเข้าแต่ว่าพอดีมันก็บ่ได้กินหลายนะคะกินหน่อยนึงคือมันสิได้เวลานอนแล้วมันดึกแล้วก็เลยเข้ามานั่งมื้อนี้กิตตี้สิมาเว้าเรื่องการเรียนภาษาเรียนภาษานอร์เวย์จากคลิปป๊อกจากรูปป๊อกนะคะที่เพื่อนๆ เจอกิตตี้เขียนว่าทำไมถึงเก่งภาษานอร์วีเจียนทั้งที่ได้แฟนเป็นคนเยอรมนี เป็นคนเยอรมันเนาะมาจากประเทศเยอรมนี ค่ะเพื่อนๆอย่าว่าว่าเก่งค่ะกิตตี้สิใช้คำว่าได้ภาษาพอ สื่อสารได้เอาไว้ทำมาหากินได้อ่านหนังสือได้เขียนได้ฟังได้แต่การออกเสียงการพูดกะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะกะฮู้อยู่ว่าเจ้าของออกเสียงผิดเป็นหยังกิตตี้คือออกเสียงภาษานอร์วีเจียนบ่ได้กะคือว่ากิตตี้เว้าได้หลายภาษาค่ะคือแต่ว่ากับแบบงูๆปลาปลาคือภาษาสเปนกิตตี้กะพอได้นิดๆหน่อยๆค่ะคืออ่านหนังสือได้ฟังก็พอได้แต่ว้าวนี่ก็มันบ่ค่อยได้ใช้กับมันก็สิออกเสียงบ่ค่อยถูกแต่ว่าอ่านเนี่ยจะฮู้เรื่องค่ะกับถ้าบ่แม่นซับที่แบบว่ายากซับแบบของเด็กน้อยอย่างแบบใช้ในชีวิตประจำวันนี่ก็สิอ่านได้ค่ะพวกหนังสือนิยายกับตรงการ์ตูนอย่างของเด็กน้อยนี่ก็สิได้แต่ถ้าเป็นพวกซับการแพทย์ซับเศรษฐกิจอย่างนี้บ่ได้บ่ได้เรียนลึกปานนั้นคือเรียนแบบขั้นพื้นฐานนี่ค่ะ1สเปนได้ เยอรมันก็ได้สำใดได้สำอ่านนิยายได้ค่ะฟังรู้เรื่องอยู่แต่เว้านี่บ่ค่อยได้เพราะว่าบ่ค่อยมันออกเสียงบ่ค่อยถูกมันบ่ได้ใช้ค่ะแต่ว่าถ้าอ่านหนังสือจังซี่นะอ่านนะอ่านรู้เรื่องแล้วก็ถ้าคำใดบ่รู้เรื่องก็ถามแฟนว่าแปลว่าอีหยังคือเยอรมันนี่สิมีคนตัวซ้อยหลายคือผัวเป็นคนเยอรมันนะคะอันนี้ก็คือบ่มีปัญหาอ่านไปพ่อซับบ่พ่อก็ถามเราแปลว่าอีหยังเราก็สิอธิบายเป็นภาษานอร์วีเจียนให้ก็คือนั้นโอ้เสียงรุนแต่ว่าภาษาอังกฤษนี่ได้ค่ะภาษาอังกฤษนี่ก็ได้ก็คืออาจสิบ่ได้สำภาษาไทยดอกแต่ก็ถือว่าก็ใช้ได้ค่ะถือว่าระดับค่อนข้างดีภาษาอังกฤษคือเฮามีพื้นฐานมาแล้วอันนี้ก็คือโอเคภาษาอังกฤษกับทุกๆคนที่อยู่เมืองนอกก็คงสิได้กันทุกคนอันนี้บ่ว่าถึงคือภาษาอังกฤษและก็คือภาษานอร์วีเจียนนี่คือภาษานอร์วีเจียนกิตตี้ถามว่ากิตตี้อ่านได้ระดับใดบ่ฮู้คือกันค่ะคือบ่เคยไปสอบมาแต่ถ้ากิตตี้อ่านหนังสือเล่มนี้จบถามว่ากิตตี้ฮู้เรื่องบ่ก็รู้เรื่องค่ะก็คือบ่แตกต่างเลยที่อ่านภาษาไทยกับภาษานอร์วีเจียนภาษาอังกฤษก็คืออ่านรู้เรื่องถ้ากับอ่านไปกับพ่อซับที่บ่รู้เรื่องบ่ก็มีคือกันค่ะแต่จะไปถามเขาเจ้าถามฝรั่งถามเพื่อนว่าแปลว่าอีหยังอธิบายค่อยฟังแน่ถ้าอ่านไปแล้วพ่อซับที่มันเฮาบ่รู้ความหมายก็สิไปถามเขาทันทีสิบ่คาไว้ก็สิไปถามทันทีนี่คือกิตตี้นี่คือกิตตี้มาเล่าให้ฟังบ่ได้ว่ามาอวดอีหยังเด้อค่ะก็คือมาประสบการณ์การใช้ภาษาระดับใดก็คือเป็นคนที่มักอ่านนิยายค่ะเป็นคนที่มักขนาดใดถึงขั้นใดขั้นที่แบบว่าพ่อนิยายเล่มนึงแต่กี้เป็นภาษานอร์วีเจียนนี่ค่ะพี่น้องอ่านบ่ฮู้เรื่องเปิดดิกอ่านก็เคยมาแล้วค่ะจนจบเล่มค่ะอ่านเปิดดิกอ่านแบบซับแบบอ่านเปิดอ่านคือมันตื่นเต้นมันอยากฮู้เรื่องน่ะก็คือเป็นคนแบบนั้นอีหลีคือเปิดดีกอ่านจนฮู้แต่เพื่อนๆเชื่อมั้ยคะว่าถ้าเฮาเปิดอ่านเล่มนึงนี่ซับมันก็สิหมุนเวียนไปเรื่อยๆมันก็สิเข้ามาในหัวบัดนี้พอเฮาเปิดอ่านเฮาอ่านได้ซับเฮาได้ซับเฮาก็เลยเป็นคนแบบ
ามารถซักสมซับไว้ในหัวหลายๆเฮากับสิฮู้เรื่องไปโดยอัตโนมัติค่ะบ่ว่าภาษาใดก็คือถ้าเราได้ซับเยอะเราก็สิได้ภาษาเร็วค่ะก็คือกิตตี้เอามาเล่าประสบการณ์ตัวเองว่าเรียนภาษาแนวใดคือได้ระดับนั้นก็คือเริ่มแรกเลยนะคะเพื่อนๆตอนกิตตี้เรียนภาษากิตตี้บอกว่าถึงภาษาอังกฤษนะคะว่าภาษานอร์เวเจียนที่กิตตี้มาอยู่นอร์เวย์ถ้ากิตตี้อยากเรียนกิตตี้ไปพ่อคำซับใหม่ๆอย่างซี่มากิตตี้ก็จะสมมติกิตตี้อยากนี่สกี้จะอธิบายฟังสมมติว่ากิตตี้เอซีเรียนภาษาไปพ่อซับใหม่ๆมาคือเริ่มต้นเฮ็ดแนวใดสิจำซับได้สมมติว่ากิตตี้พ่อคำว่าขนมปังคำว่าเบรอเบรอแบอาร์เอแดคำนี้ใช่ไหมคะคำว่าเบรอเบรอคำว่าเบรอคือขนมปังใช่ไหมคะก็คือกิตตี้วิธีที่กิตตี้จะจำกิตตี้จะกลับมาท่องแล้วก็จะเขียนคำว่าเบรอเบรอเบรอเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเขียนอย่างเงี้ยจะเขียนคำว่าเบรอเบรอจะเขียนจนเต็มหน้ากระดาษค่ะเพื่อนๆ1คำนะคะนี่คือเริ่มแรกที่กิตตี้เรียนภาษากิตตี้จะเขียนทุกวันอย่างเงี้ยกิตตี้จะท่องวันละ5คำจะเขียนอย่างเงี้ยเบรอ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 เขียนทุกวันแล้วกิตตี้ก็จะโน้ตไว้อีกแผ่นหนึ่งคำว่าเบรอตรงนี้ก็คือได้ละคำว่าขนมปังแล้วกิตตี้ก็จะเอาสมมติว่ากิตตี้จะเอาคำไหนดีเอาคำว่าค่ะแค่ที่หมายถึงเค้กใช่ไหมคะค่ะแค่ก็ค่ะแค่ที่แปลว่าเค้กใช่ไหมคะกิตตี้ก็จะมาเขียนอันนี้คือแบบตอนเริ่มแรกนะคะที่เริ่มเรียนภาษาคือมันจะมีผันไวยากรณ์อะไรอะไรนี่ก็คือเรายังไม่พูดถึงกันกิตตี้ก็จะกลับมากิตตี้จะมาค่ะแค่ค่ะแค่ค่ะแค่ก็คือ speed ใช่ค่ะแกก็ค่ะแกเฮ็ดทั้งหน้าเลยก็จะมาท่องๆแล้วก็จะมาเขียนว่าได้สับว่าอะไรค่ะแค่ใช่ไหมคะก็จะเขียนไว้ก็ติกิตตี้จะเอาเขียนทั้งหน้านะคะเขียนลงมาตรงมาเต็มทุกวันเลยแหละวันละ5คำเอาคำอะไรอีกสมมติกิตตี้จะเขียนคำว่าอะไรดีคิดไม่ออกฟิสก์ที่แปลว่าปลานะคะฟิสก์ใช่ไหมคะคำว่าฟิสก์ที่แปลว่าปลาก็จะเขียนคำว่า fisk 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 ก็เต็มหน้าแล้วก็มาเขียนไว้ว่า fisk ใช่ไหมคะ fisk คือเขียนไว้ทุกวันก็เขียนจนเต็มหน้าหัดเขียนอย่างเงี้ยแล้วก็คำต่อไปจะเขียนคำว่าอะไรเขียนคำว่าคือแปลว่ากลัวใช่ไหมคะคือมันจะมีผันเป็นชี่อะไรอีกนะคะถ้ามันเป็นพหูพจน์แต่วันเราก็เรียนอันนี้ไปก่อนสมมติว่าคือใช่ไหมคะที่แปลว่าวัวกิตตี้ก็จะมาคืออย่างเงี้ยก็เขียนเต็มหน้าแล้วก็มาเขียนไว้ว่าคือก็แปลว่าวัวใช่ไหมคะนี่คือแล้วก็จะมาเขียนคำว่าแอสเซลที่แปลว่ารานะคะก็คือในชีวิตประจำวันที่เราเจอบ่อยๆกิตตี้คำว่าแอสเซลแอสเซลถ้าเกิดว่าตัว L นี่เราอย่าลืมนะคะเราต้องเอาไปด้วย L ตัว L ถ้าเราไม่ออกมันจะแอสเซลไม่ฝรั่งเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องเราต้องบอกว่าแอสเซลก็ตัว L แล้วก็เอาลิ้นขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยกิตตี้ก็ลืมเหมือนกันแต่เราต้องพยายามออกเสียงทุกคำที่มันมีในเนี่ยค่ะคือหลังมันจะได้เราจะได้จำได้อย่างคำว่าแอสเซลใช่ไหมคะก็คือ SSL มันจะมีเชิญของมันอีกก็จะเขียนไว้1 2 3 4 5วันนี้ก็ได้5คำแล้วใช่ไหมคะแล้ววันต่อมากิตตี้ก็จะมาท่องอีกรอบก็จะเขียนแต่ไม่เขียนเต็มหน้านะคะจะเขียนนี่จะท่องแล้ววันแล้วก็วันที่2ก็มาเริ่มสับใหม่อีกอย่างมุดกิตตี้จะเขียนคำว่าอะไรดีกิตตี้จะเขียนคำว่า house แปลว่าบ้านใช่ไหมคะ
แล้วก็เป็นฮูสฮูสก็มาเขียนไว้อีกว่าฮูสก็ท่องอย่างเงี้ยแล้วจะเขียนคำว่าอะไรเขียนคำว่าบลูมสเตอร์ที่แปลว่าดอกไม้ก็เขียนคำว่าบลูมสเตอร์ใช่ไหมคะที่ก็จะเขียนคำว่าวันที่2ใช่ไหมคะก็จะเขียนคำว่าบลูมสเตอร์ก็เขียนก็อย่างที่เขียนตรงเต็มหน้านะคะ1คําเต็มหน้าอย่าว่ากิตตี้บ้านะคะเพราะว่าทํามาแล้วถ้าเพื่อนๆทําอย่างนี้มันจะเข้าไปในหัวค่ะมันจะในมือมันจะพยายามออกเสียงด้วยแล้วก็เขียนด้วยแล้วก็จดไว้วันหลังเราก็มาทบทวนคําว่าอะไรอีกสมมุติเราจะเขียนคําว่าฮุนที่แปลว่าหมาใช่มั้ยคะคําว่าฮุนที่แปลคําว่าหมานี่คําว่าฮุนเราก็มาฮุนเราเขียนฮุนจนเต็มหน้านะคะเราก็มาฮุนตรงนี้อีกฮุนใช่ไหมคะที่แปลว่าหมาเราก็เขียนไว้อย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็จะเอาคำอะไรอีกคำว่าบุ๊กสมุดบุ๊กใช่ไหมคะบุ๊กก็คือสมุดไม่บุ๊กหนังสือไว้พูดผิดบุ๊กก็คือหนังสือเนี่ยบุ๊กตายแล้วกิตตี้ก็ลืม บุ๊กเนี่ยหนังสือก็บุ๊กใช่ไหมคะบุ๊กก็เขียนบุ๊กไว้อะไรอีกเอ่ยคำว่าอะไรเอาไฟละกันคำว่าลีสนะคะลิ้นต้องออกเป็นตัว e เนี่ยคำว่าลีสก็ lys คำว่าลีสใช่ไหมคะเราก็มาเขียนว่าสี่ลีสเนี่ยค่ะก็เขียนไว้เราก็เขียนแล้วก็หัดท่องอย่างสมมติว่าเราได้วันละ5 คำ 5 คำเพื่อนๆจะเอาวันละ10 คำก็ได้อันนี้ไม่ใช่ว่าทำแบบบ้าๆนะคะนี่มันเป็นเรื่องจริงค่ะเราเขียนแล้วต้องฝึกเขียนอย่างนี้แล้วเราจะได้ศัพท์คือเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเริ่มแรกของการเรียนภาษาเราจะต้องฝึกท่องฝึกให้ได้ศัพท์เยอะๆค่ะเราต้องเก็บคำไว้เยอะๆเราจะได้เอาเข้าในหัวเราแล้วการเรียนภาษาถ้าเราได้ศัพท์เราก็จะไปได้เร็วพอเราเริ่มได้ศัพท์แล้วเราก็เอาศัพท์มาแต่งเป็นประโยคแล้วก็มาทำการเรียนประโยคเรียนไวยากรณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะคืออย่างกิตตี้นี่กิตตี้ได้แฟนเป็นคนเยอรมันเขาจะช่วยกิตตี้ไม่ได้มากในการเรียนภาษานอร์วีเจียนแต่เขาก็ช่วยกิตตี้ได้ในการเรียนภาษาเยอรมันค่ะก็คือแต่เพื่อนอย่างที่กิตตี้บอกกิตตี้ทำงานที่ร้านกาแฟก็จะเจอกับลูกค้าคนนอร์เวย์ก็จะถามเขาแล้วก็จะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าคุยกล้าแสดงออกและเวลาที่พูดผิดจะไม่อายค่ะก็คืออย่างคำว่าราบาราบรากิตตี้จะออกเสียงไม่ถูกอย่างเงี้ยฝรั่งเขาก็จะสอนเขาก็จะหัวเราะนะเขาก็จะหัวเราะพอเราออกเสียงไม่ถูกก็คือแต่จะไม่อายค่ะก็จะพูดบรา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 อะไรก็จะพูดคือเป็นคนที่ติดตลกอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนที่พูดไม่อายถ้าพูดผิดก็จะพูดใหม่เด็กเนี่ยเวลาออกเสียงชื่อเขาผิดเขามีเด็กคนนึงเขาชื่อไมค์กิตตี้ก็เรียกเขาไฮแม็กซ์ yeah I hate the max yeah hate the mike oh mikeอุ่นชื้นแบบก็บอกเอก็บอกเขาว่าฉันออกเสียงไม่ถูกเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะพยายามจำฉันจะออกเสียงชื่อคุณให้ถูกโอเคไมค์ถ้าบอกว่าไมค์ก็ไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่าไมค์ฉันชื่อไมค์โอเคแบบเด็กเนาะเวลาเราออกเสียงไม่ถูกเขาก็จะพยายามสอนเราอย่างเงี้ยค่ะแต่กิตตี้จะเป็นคนที่ไม่อายเลยนะคะก็คือถ้าออกเสียงผิดออกใหม่ออกผิดออกใหม่ก็คือจะเป็นคนอย่างนี้เป็นคนกล้าที่จะออกเสียงแน่ๆคือเรามาเรียนภาษาในตอนที่เราเป็นวัยสูงอายุไม่ใช่วัยสูงอายุวัยผู้ใหญ่เราจะเรียนได้ไม่เท่าเด็กอย่างแอคเซนต์อะไรนี่เราจะไม่ได้แต่เราก็จะพยายามพูดแบบออกเสียงให้มันสละสวยเบฮากาลีออกเสียงให้มันแอคเซนต์เราอาจจะมันไม่แบบ
ม่แอคเซนต์ไทยมากเกินไปแต่เราพยายามออกเสียงแบบว่าภาษานอร์วีเจียนให้มันถูกออกเสียงถูกถึงมันจะไม่ได้สำเนียงเขาแต่ก็คือมันจะออกแบบเบฮากะลีให้เขาฟังเราเรื่องสำนวนไพเราะเพราะพริ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็คือการเรียนภาษาของกิตตี้เอามาแบ่งปันนะคะก็คืออย่างที่กิตตี้บอกเริ่มแรกก็คือหัดท่องศัพท์แล้วก็ใบประกาศไอ้ใบโฆษณาสินค้าตอนเช้าวันจันทร์นะคะเพื่อนๆเอามาเปิดดูแล้วก็พยายามท่องศัพท์ตรงนั้นคือมันเป็นศัพท์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันในพวกข้าวของเครื่องใช้เราอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนๆก็หัดท่องหัดดูหัดอ่านอย่างเงี้ยสำหรับคนที่มาใหม่ๆนะคะแล้วมันก็พอเราเริ่มได้ศัพท์เราก็มาอ่านหนังสือแบบอาจจะเป็นหนังสือนิทานของเด็กพอเราเริ่มได้ศัพท์เราก็เริ่มจับนิยายมาอ่านอย่างเงี้ยนิยายที่มันตื่นเต้นนิยายรักโรแมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนิยายคล้ายๆแบบอาชญากรรมอาชญากรแล้วก็จะตื่นเต้นแล้วกิตตี้เนี่ยจะฟังไม่ค่อยมีเวลาอ่านแต่กิตตี้ทำงานเยอะแต่จะฟังลิสต์บุ๊กนะคะของ Storytel มันจะเป็นเรื่องแบบเป็นนิยายเป็นตอนๆไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีนิยายที่ตอนเดียวจบก็มีหลายตอนจบก็มีคือกิตตี้จะฟังจะติดก่อนนอนนี่จะฟังทุกคืนแล้วก็เวลาทำงานที่ร้านนี่ก็เวลาถูพื้นอะไรทำอาหารก็ฟังถ้าไม่มีลูกค้าก็ฟังคือฟังเป็นภาษานอร์วีเจียนนะคะก็คือได้ระดับไหนก็คงไม่ได้เท่าภาษาเขาแต่เราก็รู้เรื่องอะค่ะเพื่อนๆรู้เรื่องทำงานได้เขียนหนังสืออะไรได้แล้วก็อ่านหนังสือพงหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้แบบระดับไหนก็อย่างที่บอกอาจจะอ่านไปเจอศัพท์ที่ไม่รู้เรื่องบ้างก็มีเปิดดิกบ้างถามเจ้าของภาษาเขาบ้างแต่ว่าเราก็ต้องฝึกนะคะภาษาถ้าเราอยู่กับมันเราทำให้มันเป็นชีวิตประจำวันคือเราใช้ภาษานอร์วีเจียนทุกวันเราก็จะคล่องไปเองแล้วพยายามอย่าบางคนมาอยู่20ปีแล้วภาษาก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามอย่าจับกลุ่มกับคนไทยพูดแต่ภาษาไทยไม่ใช่ว่าแบบให้ไม่ให้ไปหาคนไทยอะไรนะคะก็คือพยายามอย่าจับกลุ่มอยู่แค่กับคนไทยคือพยายามเข้าไปคลุกคลีกับเจ้าของภาษาเขาพยายามใช้พยายามพูดกิตตี้นี่มีข้อเสียเปรียบเพื่อนๆ นะคะเพราะกิตตี้แต่งงานกับคนเยอรมันคือแต่แฟนกิตตี้พูดภาษาไอ้นอร์วีเจียนกับกิตตี้แล้วก็มีเยอรมันปนด้วยเวลาเรานั่งดูโทรทัศน์อะไรกันก็พูดเยอรมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอพี่บ้านพูดดูโทรทัศน์ภาษานอร์เวย์ค่ะเอ้ยภาษาเยอรมันค่ะไม่ใช่นอร์เวย์พูดผิดแต่ว่าสื่อสารกับแฟนภาษาไอ้นอร์วีเจียนแล้วแฟนกิตตี้ไม่พูดภาษาอังกฤษเขาฟังรู้เรื่องแต่เขาไม่พูดแต่ก็เวลาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็กิตตี้ค่อนข้างจะเป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นผู้นำบาไป ขอโทษนะคะ โอ้สงสัยจะเป็นหวัดเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยติดโควิดมากับลูกค้าหรือเปล่าเนี่ย ค่ะเพื่อนๆเอามาแนะนำมาแชร์นะคะการเรียนภาษาคือไม่ได้ว่าตัวเองเก่งอะไรกว่าคนอื่นนะคะก็คือภาษาที่กิตตี้พูดได้ว่ากิตตี้ทำงานใช้ภาษาทำงานได้เขียนงานเขียนอะไรได้ก็คือในระดับที่แบบว่าไปสอบอะไรก็ใช้ภาษาสอบก็รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากมาแชร์ประสบการณ์การเรียนของตัวเองพยายามอ่านหนังสือเยอะๆค่ะมีถ้าเราไปเจอศัพท์ใหม่ๆเราจดเรามีกระดาษปากกาเราจดแล้วเอามาท่องศัพท์นี้ถ้าเราไม่ท่องมันไม่ได้นะคะเราต้องท่องอย่างที่กิตตี้สอนเนี่ยเขียนลงไปในสมุดเขียนต้องผ่านมือผ่านตาผ่านปากต้องผ่านสื่อสัมผัสแล้วเรายิ่งพยายามฟังบ่อยๆออกเสียงบ่อยๆมันจะได้ค่ะมันจะมาโดยอัตโนมัติเลยคือถามว่ากิตตี้ซีเรียสกับการเรียนภาษาไหมไม่อ่ะเพื่อนๆกิตตี้ไม่ซีเรียสกิตตี้เรียนภาษาให้มันเป็นความสนุกแล้วก็เวลาใครหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเราออกเสียงผิดนี่จะเป็นคนที่แบบไม่อายห้ามอายเด็ดขาดถ้าฝรั่งบอกว่าถ้าฉันพูดราบาราบาไม่ได้คุณก็ลองพูดคำว่าฉะเชิงเซาดูสิถ้าคุณพูดฉะเชิงเซาได้นะฉันจะยอมให้คุณหัวเราะเยาะฉันเลยเขาก็ออกเสียงไม่ถูกกิตตี้ก็หัวเราะเยาะเขาก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็คือเราก็แย่กันเล่นกับคนโน้ตอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ซีเรียสกับตรงนี้
อย่างคำหนึ่งที่พี่ตี้จะยังออกเสียงคำว่าชาวนอร์เวย์ภาษานะคะภาษานอร์เวย์เขาเรียกว่าภาษานอชก์นอชก์ค่ะไม่ใช่นอสนะคะนอชก์เราต้องออกเสียงโคด้วยแต่ว่าออกสั้นๆค่ะนอชก์นอชก์ค่ะภาษานอชก์ยายสนักเกอร์นอชก์จูสนักเกอร์นอชก์ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ